OPPO A54 จะเปิดตัวในวันที่19เมษายนนี้มาพร้อมกับชิปเซต Helio P35 หน้าจอแสดงผล SD Plus ขนาด 6.51 นิ้วแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ POCO M3 Pro 5G รุ่นเบาแสคาดว่ามาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 700หน้าจอ90เฮิรตซ์แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์Xiaomi Mi 11X Series เตรียมเปิดตัวเร็วๆนี้คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888หน้าจอ AMOLED แล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดถ่าว IT ครับพูดข่าวทีในคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารในแวดวง IT มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือทางแบรนด์ OPPO และ POCO รวมถึง Xiaomi ที่น่าสนใจครับแต่ก่อนรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะพาข่าวสารในแวดวง IT ที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกเย็นนะครับมาที่ข่าวแรกเลยครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมา OPPO A54 ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินโดนีเซียและกำลังจะเปิดตัวในอินเดียในวันที่19เมษายนนี้โดยร้านค้ารายใหญ่นะครับได้เริ่มโปรโมทแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลของตัวโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซต์ในต่างประเทศนะครับได้มีการโพสต์ข้อมูลของ OPPO A54 เพียงเล็กน้อยโดยระบุว่าจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์เล่นวิดีโอได้ยาวนานถึง 19.9 ชั่วโมงรอรับการชาร์จเร็วที่18วัตต์แต่เว็บไซต์ทางการของทาง OPPO อินโดนีเซียได้มีการเปิดเผยสเปคเต็มรูปแบบออกมาเป็นที่เรียบร้อย OPPO A54 ในประเทศอินโดนีเซียจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล 1600x720 พิกเซลขนาดของหน้าจออยู่ที่ 6.51 นิ้วเจาะรูนะครับเป็นหลุมบริเวณด้านมุมด้านบนของหน้าจอสำหรับการวางกล้องหน้า16ล้านพิกเซลโดยส่วนของกล้องหลังให้มาถึง3ตัวด้วยกันเลนส์หลัก13ล้านมาโคร2ล้านและบล็อกเคน2ล้านพิกเซลไม่มีเลนส์อัลตราไวด์นะในเรื่องของชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลนะครับจะเป็น MediaTek Helio P35 RAM 6GB ROM หน่วยความจำ128และยังมีอีก2ตัวเลือกนะครับก็คือรุ่น RAM 4 ROM 64แล้วก็รุ่น RAM 4 ROM 128ด้วยOPPO A54 วางจำหน่ายแล้วในประเทศอินโดนีเซียราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,699,000 รูเปียหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,800 บาทมีให้เลือก2สีครับได้แก่สีคริสตัลแบล็กแล้วก็สีสตรอเบอรี่บลูด้วยก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือ1รุ่นคาดว่าถ้าเข้ามาขายในไทยก็จะเป็น1รุ่นที่น่าสนใจนะครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือของแบรนด์ POCO บ้างหลังจากที่ POCO M3 มีการเปิดตัวในบ้านเราไปในช่วงปลายปีที่แล้วราคาไม่ถึง 5,000 บาทเลยล่าสุดก็มีข่าวมาว่าจะเปิดตัว POCO M3 Pro 5G ออกมาอีก1รุ่นด้วยซึ่งคาดว่าจะเป็นการรีแบรนด์จาก Redmi Note 10 5G นะครับจากรายงานได้มีการเปิดเผยถึง POCO M3 Pro 5G ในรหัสโมเดล M203K19PG ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC จากสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเลขโมเดลคล้ายคลึงกับโมเดลของ Redmi Note 10 5G M2103K19G ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความคาดการณ์ว่าเป็นการรีแบรนด์หรือเปลี่ยนชื่อมาจำหน่ายอีกที่หนึ่งนั่นเองเจ้าตัว POCO M3 Pro 5G เป็นการรีแบรนด์มาจาก Redmi Note 10 5G ถ้ารีแบรนด์มาจริงคาดการณ์ว่าสเปคของเขาจะหน้าจอ LCDความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz อีกทั้งยังมีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลภายในขับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 700 RAM 4GB ROM หน่วยความจำ 64 นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง 18 วัตต์สำหรับข้อมูลและสเปคอื่นๆเชื่อว่า POCO M3 Pro 5G จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว Redmi Note 10 5G และจะเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยไว้เปิดตัวเมื่อไหร่มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายด้วยโทรศัพท์มือถือของแบรนด์ Xiaomi กันบ้างเรียกได้ว่าทาง Xiaomi เนี่ยยังคงที่จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อยู่เรื่อยๆให้เราได้เห็นกันซึ่งหลังจาก POCO F3 และ POCO X3 Pro แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวหลุดออกมาเพิ่มเติมด้วยว่าจะเปิดตัว Xiaomi Mi 11 X Series ให้เราได้เห็นกันเพิ่มเติมด้วยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยมาจากทวิสเตอร์นะครับผู้บริหาร Xiaomi ในประเทศอินเดียได้ออกมากล่าวให้เราได้ทราบเพิ่มเติมว่าสมาร์ทโฟน Xiaomi X Series กำลังจะเปิดตัวในอินเดียเร็วๆนี้ซึ่งจะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านประสิทธิภาพความเร็วแรงหน้าจอที่แจ่มกล้องที่ดีนะครับแล้วก็เสียงที่ยอดเยี่ยมดีไซน์ที่ดูสวยงามด้วยเบื้องต้นมีรายงานว่า Xiaomi Mi 11 X Series จะมีการเปิดตัวทั้งหมดถึง2รุ่นได้แก่ Mi 11 X Mi 11 X Pro โดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นหน้าจอ AMOLED ความละเอียด Full HD Plusขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 870พร้อมกับแบตเตอรี่ 4,520 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เร็วถึง 33 วัตต์สำหรับตัว Mi 11 X Pro จะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 888พร้อมกับการใช้แรม LPDDR5 12GB USB 3.1 256GB
ด้านของการถ่ายภาพมี 11X นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลังจำนวน3ตัวในหลัก48ล้านพิกเซลในขณะที่มี 11X Pro จะให้กล้องหลังมา3ตัวเช่นเดียวกันแต่เลนส์หลัก108ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดเท่ากันอยู่ที่20ล้านพิกเซลเบื้องต้นไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า Xiaomi มี 11X Series จะเปิดราคาวางจำหน่ายเท่าไหร่และจะนำมาวางขายในประเทศไทยหรือไม่ไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งวันนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ติดเราต่อไปช่องทาง Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคิมิขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย